สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งขอเสนอเมนูเค้กโรการ์ตูนเนื้อเค้กนุ่มนุ่มส่วนครีมด้านในก็รสชาติละมุนละไมกลมกล่อมสุดๆไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยส่วนของไส้ด้านในเค้กโรวันนี้ป้าเลือกใช้เป็นแวลูไพร์จากลิชตัวนี้นะคะเขาเป็นวิปปิ้งครีมสุดประหยัดตีฟูได้สูงประหยัดงบประมาณรสชาติหวานน้อยแต่กลมกล่อมสุดๆเนื้อครีมของเขาจะเป็นสีขาวสวยนะคะใช้ทำเป็นไส้เค้กโรแบบในคลิปวันนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้แต่งหน้าเค้กก็ได้เมื่อตีเสร็จแล้วอยู่ตัวได้ดีสำหรับการใช้งานให้นำออกมาจากช่องแช่แข็งแล้วแช่ทิ้งไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาข้ามคืนหรือ 8-12 ชั่วโมงไม่แนะนำให้ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะเพราะอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้แล้วก่อนที่จะนำไปใช้งานนะคะให้เขย่ากล่องทุกครั้งก่อนใช้ด้วยเท Value Price จาก Lish 150กรัมลงไปในโถตีถ้าช่วงไหนอากาศร้อนจัดๆแนะนำให้รองโถตีด้วยอ่างน้ำแข็งนะคะจะช่วยให้ตีวิปครีมได้ง่ายขึ้นตี Value Price ด้วยความเร็วกลางเป็นเวลา 3-8 นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูตามต้องการบางคนอาจจะสงสัยว่าเอป้าวิปครีมในกล่องเนี่ยเก็บรักษายังไงแล้วเก็บได้นานขนาดไหนมาฟังตรงนี้เลยจ้าวิปครีมส่วนที่เหลืออยู่ในกล่องถ้าใช้ไม่หมดสามารถเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้1อาทิตย์นะไม่แนะนำให้นำกลับไปแช่ช่องแช่แข็งซ้ำเด้อแต่ถ้าเป็นวิปครีมกล่องใหม่ๆที่ยังไม่ได้เปิดกล่องใช้งานสามารถเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้2อาทิตย์หรือถ้าเก็บแช่ช่องแช่แข็งเนี่ยก็สามารถอยู่ได้นานถึง12เดือนเลยนะนี่หลังจากตีจนกระทั่งขึ้นฟูแล้วเราจะได้วิปครีมเนื้อขาวๆแบบนี้เลยค่ะถ้าอยากให้ตัววิปครีมเนียนขึ้นนะเราสามารถตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ30วินาทีได้วิปครีมที่ตีเสร็จแล้วถ้ายังไม่ใช้งานให้เก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้นะจ๊ะถัดมาดูในส่วนของการเตรียมเนื้อเค้กกันนะคะก่อนที่จะลงมือตีแป้งเค้กเนี่ยให้เปิดเตาอบวอร์มให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนใช้เพราะว่าเค้กที่ตีแล้วต้องรีบนำเข้าอบทันทีและนอกจากวอร์มเตาอบแล้วให้เตรียมถาดขนาด 9x9 นิ้วปูรองด้วยกระดาษไขสำหรับรองอบให้ทั่วไว้ด้วย1ใบตัวถาดสามารถเปลี่ยนเป็นไซส์10x10นิ้วได้นะคะแต่เนื้อเค้กที่ได้ก็จะเตี้ยกว่าในคลิปถัดมาตีเนื้อเค้กกันใช้ไข่แดงจากไข่ไก่เบอร์2 2ฟองจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงไป18กรัมคลิปนี้ป้าใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะแต่น้ำมันพืชอื่นก็ใช้ได้ใส่น้ำสะอาดลงไป25 ml เกลือ1หยิบมือกลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย12กรัมคนผสมให้เข้ากันนำแป้งเค้กมา48กรัมแล้วก็ผงฟูครึ่งช้อนชาร่อนรวมกันลงไปในชามผสมคนผสมให้เข้ากันเมื่อเข้ากันแล้วหยุดมือทันทีนะคะถ้าคนนานเกินไปเดี๋ยวเนื้อเค้กที่ได้จะเหนียวเมื่อเข้ากันดีแล้วพักไว้ก่อนถัดมานำไข่ขาวจากไข่ไก่เบอร์2มา2ฟองใส่ชามสะอาดๆปราศจากคราบมันนะคะตีให้พอเป็นฟองหยาบแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไป36กรัมป้าใส่น้ำตาลทรายพรวดเดียวหมดเลยนะบางคนอาจจะใช้วิธีการค่อยๆเติมน้ำตาลทรายทีละนิดก็ได้ตีไข่ขาวและน้ำตาลทรายด้วยความเร็วกลางจนกระทั่งตัวไข่ขาวเนี่ยตั้งยอดกลางหรือตั้งยอดกลางค่อนมาทางอ่อนนะคะถ้าตีตั้งยอดอ่อนเกินไปเค้กที่ได้ก็จะแบนแต่ถ้าตีจนกระทั่งตั้งยอดแข็งเกินไปมันจะคนส่วนผสมยากและเนื้อเค้กที่ได้จะค่อนข้างหยาบในระหว่างที่ตีคอยยกหัวตีเช็คเป็นระยะนะคะอย่างอันนี้ยังเหลวเกินไปก็ตีต่อสังเกตดูที่ตัวไข่ขาวนะคะจะเริ่มเห็นเป็นรอยตะกร้อจางๆแล้วนะลองยกหัวตีขึ้นมาตัวไข่ขาวจะต้องดูเงาเนียนแล้วก็ตั้งยอดประมาณนี้นะแบ่งไข่ขาวที่ตีได้มา1ใน3ใส่ลงไปในชามของส่วนผสมไข่แดงจากนั้นคนให้เข้ากันแบ่งไข่ขาวส่วนที่เหลืออยู่มาครึ่งหนึ่งใส่ลงไปในชามตัดล่อมเบาๆให้เข้ากันย้ำเบาๆนะคะอาจจะใช้วิธีการกวาดส่วนผสมแล้วพลิกข้อมือก็ได้นะคะแต่พยายามอย่าเขย่าตะกร้อนะเดี๋ยวฟองอากาศแตกแล้วเค้กเตี้ยใครไม่ถนัดใช้ตะกร้อจริงๆจะใช้เป็นพายยางก็ได้นะใส่ไข่ขาวส่วนที่เหลืออยู่ทั้งหมดลงไป
ตะล่อมเบาๆให้เข้ากันเมื่อเข้ากันแล้วอาจจะใช้พายยางช่วยกวาดเก็บรายละเอียดที่บริเวณขอบโถแล้วก็ด้านล่างของโถด้วยก็ได้เทเนื้อเค้กที่ได้ลงบนถาดที่เตรียมไว้ปาดเกลี่ยเนื้อเค้กให้ไหลไปให้ทั่วๆถาดเสร็จแล้วให้รีบนำเข้าเตาอบทันทีนะคะไม่ตั้งทิ้งไว้นานนะนำเค้กใส่เข้าไปในเตาอบที่วอร์มไว้เรียบร้อยแล้วอบขนมที่180องศาเซลเซียสใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมอบเป็นเวลา12นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตาใครเตามันเตาแต่ละตัวแต่ละบ้านอาจใช้ระยะเวลาในการอบที่แตกต่างกันนะเมื่อเค้กสุกนำออกมาจากเตาอบกระแทกแรงๆ 2-3 ครั้งจากนั้นยกเนื้อเค้กออกจากถาดยกมาทั้งกระดาษรองอบเลยนะจ๊ะวางบนตะแกรงนำกระดาษรองอบอีก1แผ่นวางทับด้านบนวางตะแกรงทับแล้วก็พลิกกลับด้านลอกกระดาษออกนี่เราจะได้เค้กเนื้อเนียนๆแบบนี้เลยค่ะด้านนี้จะเป็นด้านที่เราจะโชว์เนื้อนะจ๊ะเดี๋ยววางกระดาษวางตะแกรงทับแล้วก็พลิกกลับด้านอีก1ครั้งเนื้อเค้กด้านนี้จะเป็นด้านที่เราใช้ปาดครีมนะคะหน้าเค้กจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆถ้าใครไม่ชอบเนี่ยสามารถขูดออกได้ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเก็บไว้ก็ได้นะคะตัดเนื้อเค้กออกมาประมาณ1นิ้วเดี๋ยวส่วนนี้จะเก็บเอาไว้ทำพวกหูพักเค้กทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทถัดมาค่ะเมื่อเค้กเย็นสนิทแล้วให้จับด้านที่ยาวกว่าวางตามแนวที่ลูกศรชี้นะคะนำ value price ที่เราเตรียมไว้โปะลงไปด้านบนโดยเค้ก1ชิ้นจะใช้ value price ประมาณ 120-130 กรัมปาด value price ให้ทั่วเค้กป้าจะปาดให้ตรงกลางหนากว่าบริเวณขอบเล็กน้อยจับที่ปลายกระดาษไขด้านหนึ่งยกขึ้นแล้วก็ดันเค้กค่ะให้ขอบเค้กฝั่งหนึ่งเนี่ยไปชนกับขอบเค้กอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้เค้กโรลลักษณะประมาณนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเค้กยังม้วนไม่แน่นนำเค้กวางให้ชิดกับขอบถาดใช้มือข้างหนึ่งจับที่กระดาษด้านล่างแล้วใช้ที่ตัดแป้งหรือไม้รีดแป้งก็ได้ค่ะดันให้ตัวเค้กโรชนกับขอบถาดแบบนี้นะคะในระหว่างที่ดันมือฝั่งที่จับปลายกระดาษอยู่ก็ให้ดึงออกเค้กโรจะได้ม้วนแน่นๆนี่นะก็จะได้เค้กโรหน้าตาประมาณนี้ออกมาค่ะที่ปลายสองด้านของเค้กเนี่ยตัวครีมมันอาจจะมีการทะลักออกมานะคะก็ให้ทำการปาดให้เรียบห่อเค้กแล้วนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาสัก2ชั่วโมงหรือจะแช่ข้ามคืนเลยก็ได้นะคะถ้าไม่แช่แล้วรีบตัดเลยระวังนะคะรอยตัดมันจะไม่สวยหลังแช่แกะเค้กออกมาจัดการตัดแบ่งเค้กให้ได้ขนาดชิ้นตามต้องการได้เลยสำหรับป้าเค้ก1แท่งที่เห็นอยู่นี้นะคะป้าจะตัดแบ่งเป็นทั้งหมด6ชิ้นเล็กหลังตัดเค้กแต่ละครั้งถ้าเป็นไปได้นะคะให้เช็ดมีดทุกครั้งหลังตัดนะวิปครีมมันจะได้ไม่ไปเลอะตัวเนื้อเค้กตัดถุงแกงหรือพลาสติกสำหรับอาหารมานะคะแปะลงไปที่ด้านหนึ่งของวิปครีมเวลาเราตกแต่งเนี่ยวิปครีมด้านนี้จะได้ไม่เลอะตัวเค้กโรถ้ายังไม่ใช้งานให้เก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ตลอดเวลานะคะมาดูการตกแต่งกันนะหลังจากปาดเค้กโรแล้วมันจะมีวิปครีมบางส่วนเหลืออยู่นะคะก็ให้นำวิปครีมส่วนที่เหลืออยู่มาหยดสีผสมอาหารสีที่ชอบลงไปคนให้เข้ากันถ้าวิปครีมใครเหลือน้อยไม่พอใช้ก็สามารถตีเพิ่มได้นะจ๊ะหลังจากผสมสีเรียบร้อยแล้วก็นำวิปครีมที่ได้ใส่ถุงบีบเตรียมไว้ส่วนที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยเราสามารถเพิ่มผงโกโก้ลงไปได้นะมาดูการบีบตกแต่งค่ะชิ้นแรกจะทำเป็นน้องแมวให้ดูใช้วิปครีมสีน้ำตาลบีบทำเป็นตาบีบตรงกลางทำเป็นจมูกนะคะแล้วก็บีบลากให้เป็นเส้นโค้งๆหน่อยเพื่อทำเป็นปากขีดเส้นทำเป็นหนวดวาดลายให้น้องแมวนำเค้กส่วนที่เราตัดเก็บไว้มาค่ะแบ่งมาใช้นิดนึงแล้วตัดแต่งให้เป็นรูปทรงสามเหลี่ยม
นำเส้นสปาเกตตี้ดิบมาหักให้สั้นลงเสียบเส้นสปาเกตตี้ลงไปในเค้กชิ้นสามเหลี่ยมเล็กนำไปปักลงบนเค้กโรบีบวิปครีมเพิ่มเพื่อตกแต่งหูอย่างวันนี้ป้าม้วนไม่สวยนะคะเห็นรอยต่อของเค้กโรชัดป้าก็จะนำวิปครีมแวรูพายที่ผสมสีแล้วเนี่ยมาบีบทำเป็นปลอกคอเสร็จแล้วจ้าน้องแมวมาต่อที่ตัวที่2น้องกระต่ายเหมือนเดิมค่ะทำตาจมูกปากใช้สีแดงขีดทำเป็นแก้มนำเค้กส่วนที่เก็บไว้มาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆ2ชิ้นแล้วก็ตัดแต่งขอบให้มนขึ้นทำเป็นหูกระต่ายเสียบเส้นสปาเกตตี้ปากบนเค้กโรทำเป็นหูตกแต่งเพิ่มเติมตามชอบเสร็จแล้วนะคะน้องกระต่ายตัวถัดไปไปทำน้องหมูกันบีบครีมตรงกลางให้นูนขึ้นมาเล็กน้อยวาดขีด2ขีดวาดตาตัดเค้กเป็นชิ้นสามเหลี่ยมเล็กๆเสียบเส้นสปาเกตตี้ทำเป็นหูปักลงไปบนเค้กเอ๊ะทำไมดูเหมือนหมาอ่ะไม่เป็นไรค่ะป้าคิดว่ามันคือหมูนะตกแต่งเพิ่มเติมตามชอบชิ้นถัดมาทำหน้าเด็กผู้ชายง่ายๆเลยค่ะบีบทำตาทำผมแอบให้หัวใจดวงหนึ่งทำแก้มแล้วก็ทำปากเสร็จแล้วจ้าชิ้นถัดมาเด็กผู้หญิงก็ทำเหมือนเด็กผู้ชายแหละแต่ว่าผมยาวกว่าเสร็จแล้วจ้าไปดูตัวสุดท้ายน้องหมีบีบตรงกลางให้นูนขึ้นทำเป็นจมูกบีบตาเอ๊ะทำไมอยู่ๆก็รู้สึกน้องเหมือนเพนกวินอ่ะบีบขีดทำจมูกซะหน่อยเติมแก้มทำหูเสียบลงไปแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมตามชอบน่ารักน่ากินทุกชิ้นเลยไม่มีใครชมชมตัวเองนี่แหละจ้าถัดมามาดูต้นทุนวัตถุดิบกันต้นทุนวัตถุดิบเค้กโรการ์ตูน1สูตร39.61 บาทถ้าตัดแบ่งเป็น6ชิ้นเหมือนกับป้าก็เท่ากับว่าต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นอยู่ที่6.60 บาทเท่านั้นเองเอ้ยถูกมากเลยนะเนี่ยต้นทุนที่คิดให้ตรงนี้ยังไม่รวมในส่วนของค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีปาถาอื่นๆนะจ๊ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า